นี้ได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ตามคำบอกเล่าของนายโอชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีบ้านช่องอยู่ในคลองท่ากั่วอยู่ระหว่างตำบลคลองสวนกับประตูน้ำท่ากั่วซึ่งมีอาชีพเป็นชาวนาพี่โอเสียงเล็กๆเรียกนามของผมดังอยู่บนตลิ่งในขณะที่กำลังลากโซ่เจ้าเรือมาดเล็กผูกกับบันไดท่าน้ำเสียงนี้แม้จะไม่เห็นตัวก็จำได้เพราะว่าเป็นเสียงยอดชีวิตของผมเองมีชื่อว่าบานเย็นอันเป็นชื่อดอกไม้ที่บานตอนเย็นสำหรับความสวยงามของบานเย็นมันก็เหมือนกับชื่อละครับไม่ผาดโผนเย็นๆเรียบๆไม่สวยนักแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วรวมความว่าถ้าเป็นดอกไม้ก็เพียงแต่ต้นบานเย็นนั่นแหละไม่โลดโผนหรูหราถึงดอกกุหลาบหรอกครับผมเงยหน้าจากการผูกเรือขึ้นพบกับบานเย็นแล้วก็ยิ้มให้อย่างรวยรื่นซึ่งบานเย็นมานั่งยองๆอยู่สะพานน้ำแล้วพอผมเงยหน้าพบหน้าบานเย็นผมก็ต้องระงับอาการยิ้มของผมที่พยายามให้รวยรื่นนั้นลงเพราะบานเย็นไม่ได้ยิ้มตอบเหมือนเดิมกับทั้งมีสีหน้าตื่นกลัวแล้วก็ร้อนรนผมรีบก้าวขึ้นจากเรือมาอย่างรวดเร็วมีเรื่องอะไรอ่ะเกิดเรื่องแล้วอ่ะเรื่องอะไรกันแม่ฉันน่ะสิฮะแม่ผมสะดุ้งใจเมื่อได้ยินบานเย็นพูดว่าแม่ใจหายวับเพราะแม่ของบานเย็นเจ็บเรื้อรังมานานหมอหลายหมอเข้ารักษาก็ไม่มีอาการทุเลาจะดูยิ่งทรุดหนักลงไปอีกถึงกับลุกขึ้นนั่งเองก็ไม่ได้ต้องพยุงให้ลุกผมสละเวลามาช่วยบานเย็นพยาบาลอยู่แทบทุกวันชั่วกลับไปบ้านทำธุระบางอย่างที่ค้างเอาไว้ทางบ้านผมชั่วคืนหนึ่งแล้วก็แต่งตัวมาที่นี่จะถึงกับตายเสียแล้วกระนั้นหรือถ้าตายลงก็คงลำบากหนักเพราะพ่อของบานเย็นก็ตายไปนานแล้วเหลือสองคนแม่ลูกบานเย็นจะว้าเหวที่สุดการที่เรายังรอการแต่งงานกันนี่ก็เพราะการเจ็บป่วยของแม่นี่แหละเป็นต้นเหตุเดี๋ยวนะแม่เป็นอะไรไปอ่ะบานเย็นผมแกล้งถามโดยไม่กล้าจะพูดว่าแม่ตายหรือนั่งลงก่อนเถอะพี่ทิศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมวางพายที่ถือเอาไว้ในมือกับสะพานแล้วก็นั่งลงบานเย็นหันหน้าไปมองดูบนบ้านแล้วก็พูดว่าแกยังไม่เป็นอะไรนักหนาหรอกพี่มันมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นอย่างนึงอะฉันกลัวจังไม่อยากจะพูดเลยนี่ถ้าพี่ทิศยังค้างอยู่ที่บ้านอีกฉันตายเลยนะฉันต้องวานใครมาเป็นเพื่อนแล้วล่ะเมื่อผมได้ฟังแบบนั้นผมก็ยังรู้สึกโล่งอกโล่งใจแต่มันก็มีความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ถามด้วยความสงสัยว่ามันจะมีอะไรพิสดารแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะบานเย็นเรื่องมันแปลกนะพี่คือเมื่อตอนสายๆนี่เองแม่แกหลับฉันอ่อนเพลียอดหลับอดนอนก็เลยแอบไปงีบบ้างรู้สึกสะดุ้งตื่นเมื่อกระดานมันสะเทือนแต่ฉันไม่ได้ลุกขึ้นทีเดียวนะพี่ยังคงนอนอยู่กับที่นอนแต่ฉันรีบหันไปดูแม่ก่อนเลยแม่พี่ทิศฉันนี่เกือบไม่เชื่อตาตัวเองเลยอ่ะแม่แกลุกจากที่นอนได้มีอย่างหรือเราเคยช่วยกันพยุงแกนั่งถ้าไม่พยุงก็ลุกไม่ได้พี่นี่แกลุกขึ้นได้คล่องแคล่วอย่างคนดีๆอย่างเรานี่แหละแกไม่ได้มองฉันแกจึงไม่รู้ว่าฉันตื่นแกมองซ้ายทีขวาทีแล้วก็วิ่งแผลบเข้าไปในครัวฮะวิ่งได้ด้วยเหรอจ้ะวิ่งได้แล้วก็วิ่งเร็วด้วยบานเย็นตอบดวงตาลุกวาวแสดงถึงความกลัวฉันนี่ตัวแข็งเลยพี่ทิศแกหายเข้าไปในครัวประเดี๋ยวนึงแกย่องกลับออกมาเบาๆดูเหมือนจะไปกินอะไรมาจากในครัวนะปากแกเลอะเทอะไปหมดแกกลับลงนอนแสวตามเดิมฉันก็สงสัยใจเหลือเกินใจนึงของฉันก็อยากจะวิ่งไปเล่าให้กับคนแถวบ้านได้ฟังอยู่แล้วแต่ฉันกลัวว่าแกจะรู้ว่าฉันมองเห็นแกฉันก็เลยแกล้งทำเป็นนอนนิ่งอยู่เหมือนเดิมจนครูใหญ่จึงทำพลิกตัวตื่นแกก็เหลียวหน้ามาดูแล้วก็ขอกินน้ำแบบเสียงแห้งๆฉันแทบไม่กล้าเข้าไปใกล้แกเลยล่ะพี่ทิศเมื่อให้น้ำแกกินแล้วฉันก็ไม่กล้าสบสายตาแกอีกฉันก็เลยเดินเข้าไปในครัวด้วยความอยากจะรู้ว่าแกไปกินอะไรมาพี่ทิศฉันแทบจับไข้แกกินหมูดิบๆที่แขวนเอาไว้เป็นรอยปากแทะบานเย็นพูดแล้วตัวสั่นหันไปมองบนเรือนอย่างหวาดหวั่นพี่อย่าทิ้งฉันนะฉันกลัวฉันอยู่กับแกสองคนไม่ได้แล้วอ่ะโธ่ใจฉันทักไม่เห็นว่าแกเป็นแม่นะฉันหนีไปแล้วนะพี่ผมพยักหน้ารับเพราะหน้านี้ก็ไม่ใช่หน้านา
ไม่มีอะไรจะทำเป็นเพื่อนได้แน่นอนเราจะแก้ไขกันยังไงดีล่ะแกไม่ได้เจ็บไข้อย่างธรรมดาซะแล้วสิโธ่ฉันจะดูได้ยังไงกันล่ะพี่ช่วยด้วยเถอะช่วยถามใครดูก็ได้ว่าโรคนี้มันรักษายังไงกันพระที่วัดประเวศมีบ้างไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถามท่านเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปถามท่านเองแต่เอ๊ะพี่ถ้าพี่ไปวัดฉันจะต้องเรียกเพื่อนเขามาเป็นเพื่อนล่ะฉันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่งั้นบานเย็นไปหาพระก็แล้วกันนะไปเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวพี่จะอยู่กับแม่เองเออจริงสิฉันไปได้แต่เอ๊ะพี่ทิศเราจะถามลุงอ่ำบ้านใกล้เราดูก่อนดีไหมเออจริงแฮะลุงอ่ำคงจะรู้นะว่าใครรักษาได้บ้างไปบนเรือนกันก่อนเถอะฉันมาจ้องอยู่ท่าน้ำนานละบานเย็นเตือนผมแล้วก็ผลักให้เดินไปด้านหน้าเมื่อเราขึ้นไปบนเรือนเรียบร้อยแล้วคนเจ็บก็หันมาดูพอแกเห็นหน้าผมแกก็ยิ้มแห้งๆตามเคยแล้วก็นอนตาปริบๆบานเย็นเลี่ยงเข้าไปในห้องนอนของตัวเองส่วนผมนั่งอยู่กับแกห่างๆแล้วก็ทำใจให้กล้าอดจะหวาดไม่ได้เมื่อทราบเรื่องแบบนี้ซะก่อนไม่ค่อยจะสบตาแกนักก็ชักจะเกรงกลัวดวงตาลึกโหลของแกช่วยพยุงแม่ไปเยี่ยวที่เธอลูกแกขอร้องเสียงแห้งๆบานเย็นได้ยินก็แอบมองตามผมมาจากในห้องสบตากันก็เป็นอันรู้กันว่าถ้าเผลอคนแกก็ลุกวิ่งขึ้นได้แล้วก็กินหมูดิบๆผมขยิบตาให้บานเย็นออกมาช่วยกันพยุงในขณะพยุงตัวแกเกือบไม่เชื่อเลยว่าแกจะลุกขึ้นวิ่งได้อย่างที่บานเย็นพูดและเมื่อเรียบร้อยแล้วผมก็เลี่ยงเข้าห้องของบานเย็นคนเจ็บก็มองตามนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแกรู้อยู่แก่ใจว่าผมคือเขยของแกในวันข้างหน้าที่คอยอยู่ก็เนื่องจากว่าแกเจ็บมิฉะนั้นมารดาผมก็จัดแจงแต่งกันซะแล้วแม้ตัวแกนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะบานเย็นแกไม่ได้อาบน้ำเลยพี่กลิ่นตัวก็ชักจะสางๆพี่อยู่คนเดียวได้นะเดี๋ยวฉันจะไปบ้านลุงอ่ำไปเถอะพี่ไม่กลัวหรอกไปเล่าอาการของแม่ให้ลุงอ่ำแกฟังให้ละเอียดเลยนะบางทีแกอาจจะมาช่วยเป็นเพื่อนได้บ้างบานเย็นก็รับคำแต่แล้วเราทั้งสองก็แทบจะสะดุ้งสุดตัวคนเจ็บพูดดังเข้ามาด้วยเสียงแจ่มใสชัดเจนไม่แหบแห้งอีหนูเองจะไปบ้านทิดอ่ำนะลูกเออดีขอไก่มันมาสักตัวนะแม่อยากกินชื่นใจบอกว่าแม่ขอนะลูกบานเย็นมองตามผมด้วยดวงตาที่ลุกวาวหน้าขาวเป็นกระดาษใจหายแวบเราพูดคุยกันเบาๆในห้องพูดขนาดชนิดที่เรียกว่ากระซิบแต่แกเกิดรู้ว่าจะไปบ้านลุงอ่ำแกนอนห่างไหนๆก็ไม่รู้ผมเองก็เริ่มหวาดกลัวแล้วก็เห็นใจบานเย็นที่สุดแกส่งเสียงแจ๋วแจ๋วเข้ามาอีกโดยรำพันถึงเรื่องกินไก่ที่แกสั่งให้บานเย็นขอลุงอ่ำต้มแล้วก็จิ้มน้ำปลาโอ้ยเนื้อมันหวานปิ่งกินก็ดีนะบานเย็นเกาะแขนผมแน่นผมเองก็อดไม่ได้แอบดูคนที่พูดพร่ำแต่เรื่องกินมองดูตามช่องฝาคุณพระช่วยผมแทบล้มลงหมดสติตาผมไม่ได้ฝาดแน่แกลุกขึ้นยืนข้างที่นอนแล้วก็ทำท่าทางประกอบคำพูดเรื่องการกินอย่างกระฉับกระเฉงแลบลิ้นเลียปากแผลบๆอยู่คนเดียวบานเย็นเองก็แอบเห็นด้วยถึงกับตัวสั่นขึ้นมาอีกส่วนผมนั้นแม้จะเป็นผู้ชายที่เคยบวชเรียนมาแล้วแต่การเป็นชายบวชเรียนมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกิดคลาดขึ้นมาได้เมื่อเห็นดังนั้นเข้าไปบ้านลุงอ่ำกันเดี๋ยวพี่เสียงของบานเย็นสั่นคางกระทบกันด้วยความหนาวใจผมรีบจูงมือบานเย็นออกทางหลังบ้านลุงอ่ำอยู่ติดกันกับบ้านของบานเย็นชั่วลำคูขวางเท่านั้นแกเป็นชาวนาผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในคลองแกมีหัวเคร่งทางพระเมตตาอารีต่อเพื่อนบ้านเป็นอันดีผมกับบานเย็นมาถึงก็ยืนอยู่คนละฝ้าคูร้องบอกให้คนในบ้านดูสุนัขด้วยแล้วเราทั้งสองก็โดดข้ามคูไปบ้านแกเออแม่เองคอยยังชั่วหรือยังเหรอวะนางหนูหมูนี่ค่ะยุ่งเลยไม่ได้ไปเยี่ยมอีกยังชั่วอะไรล่ะลุงฉันจะตายอยู่แล้วช่วยฉันด้วยเถอะเอ้อะไรกันวะแกถามด้วยหน้าตาตื่นแล้วเสียงแกค่อนข้างดังจนป้าปานที่กินหมากอยู่บนเรือนได้ยินเลยลงมาถามเหตุการณ์ร่วมวงอีกคนหนึ่งผมกับบานเย็นได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังจนตลอด
สีหน้าลุงอ่ำที่ตื่นอยู่แล้วกลับตื่นขึ้นอีกป้าปานถึงกับเคี้ยวหมากค้างไม่ได้การแล้วเว้ยไปหาพระเถอะเว้ยอาจารย์เป่าที่วัดนี่แหละท่านเข้าใจเรื่องนี่ดีลุงช่วยเป็นเพื่อนฉันด้วยนะฉันอยู่กับสองคนกับพี่ทิดโอไม่ไหวแล้วฉันไม่กล้าเข้าไปใกล้แม่เวลานอนกลางคืนฉันนอนทางนึงพี่ทิดเขาก็นอนอีกทางนึงไกลกันฉันกลัวมากเลยลุงเมตตาฉันด้วยนะความจริงก็ถูกอย่างบานเย็นพูดถ้ามันมีเรื่องอย่างว่านี่ก็น่ากลัวครั้นจะนอนรวมกันก็ไม่ได้ชาวบ้านจะติฉินนินทาเราเองก็ยังไม่ได้ตบไม่ได้แต่งให้ถูกต้องตามประเพณีจึงจำเป็นต้องนอนคนละฝั่งทางอย่าว่าแต่บานเย็นกลัวเลยผมเป็นผู้ชายอกสามศอกก็ยังชักขยาดตอนเจ็บแรกๆก็ไม่ได้คิดกลัวแต่ครั้นมารู้มาเห็นว่าแกไม่ใช่คนเจ็บธรรมดาแกมีอะไรแอบแฝงอยู่ผิดไข้ธรรมดาไม่ไหวเด็ดขาดถ้ากลางดึกแกลุกขึ้นมารำอีกผมต้องโดดแน่ช่างน่าเกลียดอะไรอย่างนั้นร่างที่ผอมแห้งทำท่าทางร่ายรำซึ่งมันผิดธรรมดาในความจริงที่น่าจะเป็นทั้งกินของดิบขโมยกินลักกินพ่ออำก็ไปเป็นเพื่อนมันด้วยสิใครจะไม่กลัวล่ะถ้าเป็นอย่างว่านะป้าปานว่าเอาไปก็ไปลุงอ่ำตอบรับว่าช่วยว่าแต่ว่าเราจะทำกันอย่างไรนะสิผีมันแอบกินแบบนี้ทำไมจัดการก็บ่าตายเท่านั้นแหละเอออีหนูเอ้ยเองนะไปกับไอ้เจ้าโอนะไปหาอาจารย์เป่าที่วัดไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังข้ากับตาอ่ำจะไปดูแม่เองเอาไว้ป้าปานออกคำสั่งแล้วก็รีบคว้ากระทายหมากภูลุงอ่ำหยิบกล่องยาใบจากผมกับบานเย็นนั่งยกมือไหว้โดยขอบพระคุณอย่างสูงค่ำนั้นพระอาจารย์เป่าได้มาทำพิธีปัดเป่าของท่านคนเจ็บก็นอนแสวไม่แสดงกิริยาอะไรผิดไปเบือนหน้าไปทางหนึ่งอย่างไม่พอใจในการกระทำของพระและก็พวกที่มาพยาบาลไข้นานๆจะชายตามาดูพวกเราอย่างโกรธแค้นพระอาจารย์เป่ามีพิธีอะไรของท่านอยู่มากมายซึ่งเราดูกันไม่ออกได้แต่มองดูท่านอย่างเงียบๆในที่สุดท่านนั่งหลับตาพนมมือนิ่งชั่วขณะสักครู่หนึ่งลืมตาขึ้นแล้วเอานิ้วจิ้มลงในขันน้ำมนต์ดีดไปที่คนไข้3ครั้งคนไข้ก็เบือนหน้าหลบแล้วก็หัวเราะเสียงแหลมอย่างเย้ยหยันแล้วหันมาดูท่านพลางแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกล้อพวกเราหน้าตื่นไปตามๆกันเพราะพระอาจารย์มิได้แสดงกิริยาอาการว่าโกรธคนไข้หรือว่ากลัวคนไข้แล้วก็ยังหันมาพูดกับเราว่าฉันต้องลาถอยไปทีพรุ่งนี้จะเอาเพื่อนมาเล่นงานกับมันมันเก่งก็ให้มันอยู่ไปจำเอาไว้พรุ่งนี้จะเสียใจพูดกันดีๆไม่ได้ก็ร้ายกันละพระอาจารย์เป้าลุกขึ้นพร้อมกับหยิบย่ามและของอื่นๆถือไว้ในมือไปส่งฉันที่วัดก่อนพรุ่งนี้รับมือกันใหม่ผมนำท่านลงเรือพายไปส่งสองคนกับทิดเจ๊กตามทางพระอาจารย์เป้าพูดว่าทิ้งมันไว้แก่ไปหน่อยกำจัดยากแต่ข้าไม่ยอมแพ้ว่ะพรุ่งนี้เอากับมันใหม่ผมใจหายวับเรารู้กันอยู่เต็มอกแล้วว่าผีสิงแม่ของบานเย็นจริงๆท่านอาจารย์เป้าได้มอบสิทธิ์วัดโตๆมาเป็นเพื่อนอีกสองคนสิทธิ์วัดที่ว่านี่เป็นคนชั้นหนวดแล้วทั้งนั้นเราอุ่นใจอีกมากเพราะมีคนเพิ่มขึ้นเป็นเพื่อนพอถึงท่าน้ำที่เจ๊กส่งผมขึ้นท่าและบอกว่าไปหาเหล้ามากินให้ใจปั้มชวนสิทธิ์วัดติดเรือไปด้วยในคืนนี้ไม่มีการให้หยุกให้ยาคนไข้เลยเพราะไม่มียาอะไรจะรักษาเราคอยเพียงแต่ให้น้ำแล้วก็คอยพยุงแกเพื่อที่จะลุกบ้างเป็นบางครั้งบางตอนทั้งที่หมั่นไส้ว่าแกก็ลุกเองได้แต่ทำไมต้องให้เราวุ่นวายคอยพยุงลุกพยุงนั่งเมื่อไม่มีทางบิดเบี่ยงก็จำใจทำไปภาวนาให้รีบข้ามคืนซะเร็วๆพรุ่งนี้พระอาจารย์จะมาแก้ไขให้ตกทิดเจ๊กกับสิทธิ์โค้งกลับมาก็นำเหล้ามาเลี้ยงกันอีกด้านหนึ่งทิดเจ๊กก็บอกว่าแม้ถ้าไม่ติดธุระที่นี่นะฉันลงหาปลามาเผาและพับผ้าสิเมื่อกี้มันโดดข้ามเรือเราไปตัวใหญ่มากเลยฉันว่าไอ้ชอนมันห่วงลูกนะเราพลายเฉียดมันไปมันก็เลยพุ่งเอาสิทธิ์วัดว่าตีไม่ทันวะไม่งั้นป่านนี้นะต้องได้มาต้มน้ำบีบมะนาวแล้วนะสิอีกคนผสมท้ายแล้วก็ดื่มเหล้าส้มมะขามเปียกแกล้มเขาพูดคุยกันอยู่ทางโน้น
คนไข้หันหน้าไปมองทางวงเล่าแล้วก็หันมาดูผมโอ้โว้ยพรุ่งนี้หาไอ้ฉ่อนสักตัวเถอะวะคนไข้พูดเสียงแจ๋วนะลุงอ่ำตอบแทนผมอยากกินก็จะหาให้กินถมไปเยอะแยะมากมายขอให้กินเถอะไข้จะได้หายเร็วๆลุงอ่ำพูดเอาใจคนไข้ตามระเบียบคนไข้ก็หัวเราะเสียงใสแล้วก็แลบลิ้นเลียปากพลางพูดว่าได้ไอ้ที่มันท้องไข่ก็ยิ่งดีนักแกชักจะพูดคุยได้ถ้าพูดคุยเรื่องกินนี่ดูกิริยาคล้ายกับค่อยทุเลาเบาบางลงทำให้คิดไปว่าอาจารย์เป้าคงทำให้ไข้เมาแน่ถ้าถึงพรุ่งนี้ท่านมาอีกคราวคงมีหวังหายผมรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างทางวงเล่ามุมบ้านข้างโน้นยังคงคุยกันอย่างสนุกเรื่องหาปลาหากุ้งมาแกล้มเล่าลุงอ่ำนั้นก็มีท่าทีจะเชื่อในการกระทำของพระอาจารย์เป้าอยู่มากแกคอยมองดูอาการคนไข้ตลอดเวลาผมเองก็ไม่ขาดการจับสังเกตกิริยาแต่คงเห็นคนไข้นอนนิ่งลืมตาอยู่ไม่มีอาการงีบหลับบ้างเลยคนไข้ธรรมดาต้องอ่อนเพลียแล้วก็หลับอยู่บ่อยๆอาหารการกินก็กินได้ไม่มากอย่างที่พูดว่าจะกินไอ้นั่นกินไอ้นี่ครั้นถึงเวลาอาหารแกก็กินนิดเดียวยิ่งขนมหวานๆที่ทำให้กินเลือกชนิดที่ไม่แสลงนี่แกไม่แตะต้องเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเวลาดึกเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงทางวงเล่าเบาลงไปแล้วก็ชักเอกเนกคุยกันบ้างลุงอ่ำถอยไปตั้งหลักที่ระเบียงหน้าห้องบานเย็นจัดการปูเสือนอนเล่นผมเห็นเหมาะเลยถอยห่างคนไข้ไปนอนเล่นบ้างกับลุงอ่ำส่วนบานเย็นนั้นเข้าห้องนอนไปแล้วมีเราสองคนนอนกำกับหน้าประตูให้ทิดเจ๊กกับสิทธิ์วัดนอนกันแถวระเบียงหน้าครัวทางคนไข้เราก็หรี่ตะเกียงเอาไว้มีน้ำมันเพียงพอที่จะตามไฟไปได้ตลอดคืนผมนอนคิดอะไรต่อมิอะไรไปไกลคิดว่าถ้าแม่ก็ยังช่วยแล้วหรือว่าหายเป็นปกติเราก็จะได้แต่งงานกับบานเย็นสมใจแต่เอ๊ะถ้าแม่ไม่หายและตายลงไปล่ะทีนี้เราจะแต่งงานกันได้ยังไงเราก็ต้องรอคอยกว่าจะหายโศกเศร้าเผาศพไปก่อนปุ๊บปั๊บจะแต่งกันมันก็น่าเกลียดผมคิดแล้วก็ถอนใจจะทำอย่างไรได้ล่ะก็ในเรื่องมันเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ต้องตามเรื่องมันผมอาจจะหลับไปนานกระมังสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเสียงต่างๆในบ้านเงียบฉี่ในคลองมีเสียงปลาผุดปลาว่ายบ้างไม่ขาดสายผมชูคอไปดูทางคนไข้ก็เห็นนอนอยู่เป็นปกติอาจารย์เป้าสะกดเอาไว้นี่ดีจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนในบ้านคงหลับแล้วทั้งหมดไม่มีเสียงอืออาอะไรอาจจะเป็นเวลาสักยามสามได้กระมังผมชักตาแข็งหลับอีกไม่ลงจึงนึกย้อนไปทางบ้านของตัวเองแต่ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นักแม้บิดาผมจะเสียไปนานแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกคนนึงเป็นเพื่อนแม่ได้ดีทางลูกจ้างทำนาก็มีนอนอยู่ในโรงนายุงข้าวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงความเงียบสงัดทำให้เกิดความวังเวงขึ้นมาบ้างแม้ว่าจะมีคนนอนกันอยู่หลายคนก็หลับทั้งนั้นมันเหมือนตัวเองอยู่ตัวคนเดียวเจ้าหมากลุ่มนึงทางบ้านเหนือหอนเสียงยาวเยือกเย็นลอยมาตามลมรู้สึกว่าเสียงนั้นจะเป็นที่วัดนั่นเองแล้วจิตใจของผมก็เกิดประหลาดคิดอะไรแปลกๆประวัติหวนคิดว่ามันหอนทำไมถ้าเดือนหงายหมาหอนนี่ไม่แปลกเลยคือมันมองเห็นอะไรต่อมิอะไรไกลออกไปโดยมีแต่ความเงียบผู้คนก็ไม่มีมันก็เกิดเหงาใจเลยหอนขึ้นตามอารมณ์ของมันแต่นี่มันเดือนมืดมันเห็นอะไรกันล่ะถึงได้หอนขึ้นหัวใจผมมันเจ้ากรรมดันไปคิดอะไรในยามสงัดแบบนี้จึงเกิดว้าเหววังเวงขึ้นเสียงแมวร้องเงาเงาอยู่หลังบ้านฟังไกลๆคล้ายกับเด็กละเมอเรียกแม่แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่านั่นเป็นเสียงแมวตัวผู้เรียกหาตัวเมียแต่เสียงมันหลงๆน่าสงสารปนน่ากลัวยิ่งในยามดึกที่กำลังกระชั้นชิดอยู่กับคนไข้ที่มีผีสิงอยู่แบบนี้ทุกอย่างมันก็น่ากลัวนกแสกบินร้องข้ามหลังคาไปอย่างเสียงยาวเยือกบาดใจผมใจหายวับเพราะอยู่ๆมันก็บินร้องข้ามบ้านไปผมเกิดใจเต้นคนเก่าๆบอกว่าถ้าบ้านใครมีคนไข้อยู่แล้วนกนี้ร้องบินข้ามหลังคาไปว่ากันว่าคนไข้นั้นจะถึงตายผมเองก็นึกใจเต้นรัวไปเสียงแมวเหงาหาตัวเมียไม่หยุดไปก็ยังคงเหงาเหงาตามเดิมแล้วก็ซ้ำยังเหงาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมจุปากด้วยความรำคาญใจยิ่ง
จะลุกไปไล่มันก็คร้านจะกระทำอะไรโดยคนเดียวในยามเงียบทั้งยังไม่แน่ใจว่าคนไข้นั้นคือแม่ของบานเย็นโดยแท้หรือว่าใครสิงอยู่และผมจะลุกไปเดินเล่นไล่แมวได้อย่างไรกันมันร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมค่อยๆพลิกหน้าดูคนไข้ก็เห็นลืมตาโพลงรู้สึกว่าแกกำลังจับฟังเสียงแมวนั้นอยู่คล้ายแกจะโกรธแกเหลียวหน้ามองไปทางนอกชานดวงตากระทบแสงไฟเห็นประกายวาววับท่าทางแกจะโกรธแมวผมนอนนิ่งดูแกคงไม่รู้ว่าผมตื่นเพราะว่านอนอยู่ทางเงามืดเจ้านกแสกก็บินร้องข้ามมาอีกคนในบ้านจะหาใครตื่นอย่างผมก็ไม่มีแมวร้องประสานเสียงกันกับนกแต่คราวนี้เสียงแหบเครือเหมือนจะสิ้นลมแต่เอ๊ะคล้ายๆกับมันมาร้องอยู่ที่นอกชานมันครวญครางอย่างหนาวใจและทันใดนั้นผมแทบจะตะโกนออกมาด้วยความกลัวผมเคยคิดเอาไว้แล้วว่าถ้ากลางดึกคนไข้เกิดลุกขึ้นมารำอีกผมโดดแน่และตอนนี้ก็เป็นอย่างว่าไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมารำคนเจ็บลุกพรวดพราดขึ้นอย่างคล่องแคล่วและหยิบตะบันหมากที่วางอยู่ข้างที่นอนวิ่งปราดไปที่ริมนอกชานก้มตัวจ้องลงไปด้านล่างมือที่ถือตะบันหมากก้มลงไปเหมือนเตรียมตัวจะตีอะไรเสียงแมวได้หยุดร้องอย่างประหลาดคนไข้ก็ยังคงยืนก้มมองไปที่ใต้ถุนอย่างเดิมคุณพระช่วยด้วยเถอะนั่นมันอะไรกันตาผมฝาดไปแล้วหรือเนี่ยโอ้ยทางที่คนไข้นอนก็มีคนไข้นอนอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ชานนอกบ้านก็มีภาพคนไข้ยืนกุมเชิงเสียงแมวอยู่คนเดียวแยกตัวออกไปเป็นสองใจผมรัวเหมือนจะระเบิดแล้วก็แตกดับภาพคนไข้ที่นอกชานเดินกลับไปที่คนไข้ที่นอนอยู่ก้มหน้าลงคล้ายกับพูดอะไรกันแล้วก็หันกลับไปนอกชานอีกวิ่งอย่างเร็วแล้วโดดแพล้วหายไปในความมืดผมเห็นหน้าคนที่โดดไปนั้นได้ถนัดว่าไม่ใช่แม่ของบานเย็นเป็นหน้าคนแก่คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักผมทนไม่ไหวแล้วล่ะพลิกตัวเข้ากอดลุงอ่ำเอาเป็นที่พึ่งหน้าแปลกที่ลุงอ่ำไม่ได้แสดงอาการสะดุ้งตื่นกลัวเลยแกนอนเฉยคล้ายกับไม่รู้สึกตัวแต่ครู่นั้นก็ได้ยินแกกระซิบต่อเห็นแล้วล่ะผมค่อยใจชื้นขึ้นตอนแรกคิดว่าจะมีผมคนเดียวเท่านั้นที่เห็นที่แท้ก็มีลุงอ่ำเป็นเพื่อนแต่สิทธิ์วัดกับทิศเจ๊กคงจะไม่รู้เรื่องเพราะไม่เห็นอีกเลยและเหตุการณ์อะไรก็เงียบไปคนไข้ยังคงนอนเฉยนับตั้งแต่เวลานั้นผมกับลุงอ่ำไม่ได้หลับกันอีกตลอดรุ่งพอเช้าขึ้นเห็นคนไข้หลับสนิทเราได้ลงไปรวมหัวกันใต้ถุนเรือนเล่าถึงเรื่องเมื่อคืนลูกจ้างทำนาบ้านลุงอ่ำก็มาร่วมวงด้วยผมกับลุงอ่ำเป็นคนเล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ฟังเต้าอู๋ออกความเห็นว่ามีหมอแขกครัวอยู่ในคลองลัดเก่งนักเรื่องนี้ลองไปตามแกมาแก้จะดีไหมที่ประชุมตกลงให้ผมสุ่มไปตามหาดูว่าหมอนั่นอยู่ที่ใดพอเราตกลงกันแล้วก็กลับขึ้นเรือนผมจัดแจงล้างหน้าลุงอ่ำเต้าอู๋ไปดูคนไข้ทันใดนั้นก็เกิดโกลาหลขึ้นอีกลุงอ่ำเต้าอู๋ร้องออกมาว่าแม่ของบานเย็นนั้นตายเสียแล้วคนในบ้านทุกคนสะดุ้งสุดตัวบานเย็นถึงกับร้องไห้โฮผมยืนงงงันไปเลยการไปตามหมอก็ต้องเลิกราเปลี่ยนเป็นรีบไปวัดบอกพระอาจารย์เป้าและเตรียมนิมนต์พระมาสวดตอนกลางคืนเตรียมซื้อโลงใส่ศพใครใจแข็งก็ให้แจวเรือไปที่ตลาดคลองสวนมีร้านขายโลงผีอยู่ที่นั่นการเตรียมตัวจัดการศพได้ชุลมุนวุ่นวายกันอีกเรื่องผมก็รีบพายเรือไปบอกแม่กับน้องๆที่บ้านว่าน้าแย้มตายเสียแล้วเรื่องมันก็เลยลงเอ่ยเพียงเท่านี้แหละครับ